สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเปิดไฟแล้วไฟไม่ติดนะครับส่วนรถยนต์ก็จะเป็นรถรุ่นวิโก้นะครับเปิดไฟหน้าแล้วไม่ติดนะครับแล้วก็ทำการวิธีการแก้ไขก็คือตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวนะครับฟิวที่อยู่ด้านหน้าครับกล่องฟิวครับแล้วก็ตรวจสอบพวกสายไฟต่างๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำการถอดพวงมาลัยออกมาถอดพวงมาลัยออกมาด้วยนะครับเพื่อจะดูหลังจากที่ผมตรวจก่อนหน้านี้คือตรวจฟิวแล้วฟิวไม่ขาดสักตัวนะครับไม่มีฟิวขาดนะครับก็เลยตรวจสอบต่อครับถอดตรวจสอบต่อไปนะครับก็ตรวจสอบชุดคอนโทรลชุดคอนโทรลการเปิดครับก็ถอดชุดต้องเอาไอ้ควบคุมไฟมาดูต้องกดฉีดหลบพวงมาลัยไปหรือมั้งกดว่ามันมีคล้ายๆขี้มดนะครับขี้มดครับเข้าไปอยู่ในชุดคอนโทรลควบคุมไฟหรือปุ่มควบคุมไฟนะครับเวลาปิดเปิดปิดไฟต่ำไฟสูงเนี่ยมันก็ต้องใช้ปุ่มนี้นะครับในการควบคุมแล้วพอเปิดคัฟเวอร์ออกมานะครับก็มีฝุ่นครับค้างอยู่มีฝุ่นแล้วก็มีขี้มดค้างอยู่ตัวไหนสาเหตุน่าจะเกิดจากการเอาของหวานไปรับประทานในรถนะครับแล้วก็ทิ้งไว้มันก็เข้ามดก็ไปกินของหวานนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีจาระบีที่อยู่ข้างในเนี่ยมดก็อาจจะเข้าไปกินจาระบีก็คือมดได้กินของหวานแล้วก็เข้าไปซุกซ่อนในจาระบีด้วยแล้วก็ไปขี้ใส่ในจุดที่เป็นหน้าทองขาวในส่วนของตัวควบคุมไฟนะครับการแก้ไขเบื้องต้นก็ใช้น้ำยานะครับน้ำยาทำความสะอาดในเบื้องต้นก็ใช้ลมก่อนใช้ลมเป่าเอาเศษหนาๆออกไปก่อนเศษขี้มดออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดวงจรฉีดล้างเสร็จแล้วก็นำมาเสียบกับซ็อกเก็ตครับแล้วก็เพื่อที่จะทดลองเปิดไฟดูว่าไฟติดหรือไม่ติดครับก็ปรากฏว่ายังไม่ติดอีกนะครับก็หลังจากนั้นก็หาวิธีแก้ไขต่อตัวนี้ว่าจะเป็นไฟต่ำไฟสูงทุกจุดครับอย่างนั้นก็หาวิธีแก้ไขต่อครับด้วยการต้องใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายคือพันพับเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะสอดเข้าไปในหน้าทองขาวให้ได้แล้วก็ตลอดเราก็ทำการขยับไปขยับมาคัดหน้าทองขาวให้มันสะอาดครับเพราะว่าเราใช้ลมกับใช้น้ำยาไม่เพียงพอต้องถึงขั้นต้องใช้กระดาษทรายขัดหน้าตะปัดของไอ้ตัวตัดต่อสายไฟด้วยตัดต่อสัญญาณไฟเนี่ยตัดต่อไอ้ตัวแหล่งน้ำไฟฟ้าด้วยนะครับคือมันขาดไปทางมืดตึ๊บอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้กำลังตรวจสอบดูตอนนี้เริ่มติดนะครับปกติไฟมันติดในสักดวงนะครับตอนนี้ไฟตัดหมอกก็เริ่มติดแล้วแต่ไฟดวงอื่นยังไม่ติดนะครับก็เลยต้องหาวิธีต่อครับหาวิธีแก้ไขต่อไปเบื้องต้นก็ต้องถอดซ็อกเก็ตไฟออกมาก่อนปิดสวิตช์กุญแจติดแต่มันไม่ชัวร์สวิตช์กุญแจก่อนหลังจากนั้นก็ถอดซ็อกเก็ตของสายไฟของจุดคอนโทรลไฟออกมาครับหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษทรายนะครับใหญ่ๆเข้าไปในช่องว่างดึงเข้าดึงออกจนแน่ใจว่ามันน่าจะสะอาดเพียงพอครับทุกจุดนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับในการเปิดนะครับนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขพับกระดาษทรายให้มันเล็กๆนะประมาณ 2-3 มิลแล้วก็แย่เข้าไปในช่องว่างของหน้าต้องขาวด้วยของสะพานไฟนะผมไม่แน่ใจชื่ออะไรนะครับ
ำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ครบทุกจุดนะครับตอนนี้ก็กำลังขัดนะครับขัดหน้าสัมผัสให้มันสะอาดให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ในระหว่างตัวควบคุมไฟมาตรการในการป้องกันก็ไม่ควรจะนำพวกขนมหวานนะครับมาวางไว้ในรถ